เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อถัดมาเนาะข้อ93เขาบอกปฏิกิริยาเนี่ยเป็นของแข็ง x บวกกับ y ที่เป็นเอเควียสหรือสารละลาย y นั่นแหละเมื่อเจอกันผสมกันจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ z ที่เป็นแก๊สเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเนาะเขาบอกเป็นดูดความร้อนอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้เพิ่มขึ้นเมื่อแล้วก็ให้เป็นช้อยมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านช้อยแต่ละช้อยเลยช้อย1บอกเพิ่มอุณหภูมิเพราะจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานโจลสูงมีมากขึ้นก็ถูกสิเหมือนที่พี่เคยอธิบายไปเนาะตอนแรกสารละลายของเราเนี่ยไม่ต่างกันเลยเหมือนที่พี่เคยวาดสมมติพี่วาดว่ามี x อยู่ข้างในด้วยแหละเป็นแผ่น x เนาะตอนแรกปฏิกิริยาเนี่ยไม่ได้ใส่ความร้อนเข้าไปเวลาอะตอมข้างในเนี่ยมันก็วิ่งเอื่อยๆอย่างงี้เนาะวิ่งเอื่อยๆแต่พอพี่อีกอันนึงเนี่ยพี่ใส่เป็น x เหมือนเดิมนะแผ่นเท่าเดิมพื้นที่ผิวเท่าเดิมแต่เผาเนี่ยพอให้ความร้อนมันไปถูกปะเอ้ยอะตอมมันวิ่งเร็วขึ้นมันวิ่งชุบๆๆๆมีโอกาสที่จะชนกันมากขึ้นน่ะถูกปะแปลว่า1เนี่ยอัตรามันเพิ่มขึ้นเพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงเพราะเมื่อเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการใส่พลังงานเข้าไปเนาะ energy เพิ่มเนี่ยเหมือนก็คือพลังมันทำให้พลังงานโจลหรือ EK ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่ง EK มันเท่ากับ1ส่วน2 MV กําลัง2เนาะซึ่งถ้า M กับ1ส่วน2เนี่ยมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่เพิ่มขึ้นก็คือ V นั่นแหละมันทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นก็แปลว่าข้อ1ถูกเป็นพี่ตอบข้อ1ไปแล้วส่วนอย่าง2เนี่ยเขาบอกเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเพราะทำให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้มิสคอนเซปต์น้องคือถูกเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทำให้ปริมาณสารผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มมันทำให้อัตราเนี่ยเพิ่มแต่สารผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเหมือนเออใช่มันเป็นถ้าเติมตัวเร่งไปอ่ะถูกต้องมันทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดเร็วแต่เนี่ยเหมือนเขากำลังจะพูดว่าถ้าเติมตัวเร่งเนี่ยมันทำให้ปริมาณสารผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและปริมาณสารผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยานี้เพิ่มขึ้นพอน้องต้องเข้าใจโจทย์ว่าเขากำลังพูดว่าอัตราเร็วของปฏิกิริยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะมันทำให้สารผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นหมายความว่าที่เราใส่ตัวเร่งเข้าไปเนี่ยเพราะอยากให้ผลิตภัณฑ์มันเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมันจะทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยานี้เพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยมันผิดนั่นเองถ้าน้องตีความดีๆนะน้องหลายคนอาจจะแบบเอ้ยพี่ก็ถูกนี่ก็เติมตัวเร่งพี่เคยบอกว่ามันจะเพิ่มอัตราถูกปะแล้วมันก็จะทำให้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไงพี่ก็ถูกแล้วสิอย่างงี้มันผิดตรงที่อย่างที่พี่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนาะว่าเขากำลังเหมือนจะสื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการเติมตัวเร่งเนี่ยมันทำให้อัตราเร็วเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันผิดตรงคำพูดนี้นั่นเองส่วน3เนี่ยบอกเพิ่มอุณหภูมิเพราะทำให้สารตั้งต้นขยายตัวมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นโดยส่วนตัวพี่ถือว่าถูกอยู่นะครับถูกเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่น่าตอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักจริงๆเพราะว่าการเพิ่มอุณหภูมิอ่ะเราไม่ได้เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเพื่อให้มันมีการขยายตัวสมมุติมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่มีของแข็งอยู่อ่ะน้องเข้าใจภาพเนาะน้องอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวแล้วน้องมาทำปฏิกิริยากันเนี้ยแล้วน้องระหว่างปฏิกิริยาของเหลวที่ไม่เผาไฟกับเผาไฟอ่ะปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวอ่ะแล้วมาเจอกันแล้วมีการเผาไฟอ่ะก็ต้องเกิดเร็วกว่าถูกปะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องมีการขยายตัวเพิ่มพื้นที่ผิวถ้าเป็นของเหลวเจอกันถูกปะคือถ้าจากตัวปฏิกิริยาเนี้ยมันยังถือให้ถูกได้แต่พี่จะให้เป็นผิดซะมากกว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นนั่นเองคือค่อนข้างที่จะเขียนไม่ค่อยดีเล็กน้อยเนาะแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะเป็นพี่ก็จะยังตอบ1อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไง1ก็ถูกมากกว่าเพราะว่ามันทำให้พลังงานโจลน่ะสูงขึ้น
การที่เพิ่มพื้นที่ผิวมันไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้ตาเร็วมันเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างที่อธิบายไปเนาะเพราะยังไงอ่ะถึง3อ่ะมันไม่มีอะไรที่ผิดเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะไม่ตอบเพราะยังไงถึง1ก็ถูกมากกว่าแต่ที่พี่บอกไปอย่างถ้าเขาบอกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเพราะทำให้สารตั้งต้นเนี่ยมีการขยายพื้นที่ผิวไม่จำเป็นนะครับแต่คือปฏิกิริยาที่เขาให้มันมีของแข็งอยู่ไงมันเลย3จริงๆเนี่ยถือว่าถูกนะแต่มันไม่ถูกที่สุดนั่นเองแต่จะผิดเมื่อมันไม่มีของแข็งอยู่อ่ะใช่มันไม่มีของแข็งนะไม่มีของแข็งหรือโซลิดเพราะว่าถ้าสมมติเป็นปฏิกิริยาที่เป็นน้ำกับน้ำหรือเอเควียสกับเอเควียสเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวถูกปะโอเคเพราะยังไง3เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตอบ3เนอะ1ยังถูกที่สุดอยู่ต่อมาเรามาอ่าน4บด X ให้มีขนาดเล็กลงหรือเป็นผงและเพิ่มปริมาณ Y เนี่ยมันจะทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเนี้ยเพิ่มขึ้นโอเคน้องบอกใช่พี่ก็ถูกนี่แต่ไม่ใช่ถูกที่สุดไม่ถูกที่สุดเพราะอะไรการเพิ่มปริมาณ y ไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาอัตราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกไปสมมุติน้องมีของ x อย่างเงี้ยแล้วตอนแรกน้อง y มันท่วมอยู่แล้วอะในบีเกอร์แล้วตอนหลังน้องบอกพี่ผมอยากให้อัตรามันเพิ่มเร็วขึ้นอะผมก็เพิ่ม y เข้าไปแล้วกันจากตอนแรกเป็นเท่านั้นผมก็เพิ่มเป็นเท่านี้อัตรามันจะเกิดเร็วขึ้นไหมน้องไม่เกิดปะพอพื้นที่ที่มันเจอมันก็คือเจอทั่วแผ่นอยู่แล้วเหมือนกับรูปแรกแต่อัตราจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงถ้าเขาเปลี่ยนจากการพูดว่าเพิ่มปริมาณอะเปลี่ยนเป็นเพิ่มความเข้มข้นวายมันจะเพิ่มขึ้นแล้วข้อนี้น่าตอบคือในเฉลยน้องบอกพี่เขาเฉลย4นี่ใช่แต่เขาก็บอกว่า1ถูกด้วยถูกปะพี่ไปดูมาแหละแต่สำหรับพี่อ่ะพี่จะให้1ถูกที่สุดครับผมเพราะใช้เหตุผลที่พี่พูดไปเนยว่าอย่าง4มีจุดว่างตรงที่คำว่าเพิ่มปริมาณ y มันไม่ได้เพิ่มอัตราข้อนี้ไม่ดีนะน้องข้อนี้ไม่ดีตัดทิ้งไปเพราะมีอย่าง3เนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยด้วยอย่างที่พี่บอกว่าเกิดมันเป็นปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวเจอของเหลวเงี้ยมันก็ไม่ได้เพิ่มพื้นที่ผิวปะแต่บังเอิญข้อนี้มันให้เป็นของแข็งมาไงมันก็เลยยังดูจะถูกมากกว่าแต่มันไม่ได้ถูกเท่ากับข้อ1เนาะเพราะไงพี่ข้อนี้พี่จะเฉลย1ครับผมแต่น้องคนไหนที่ตอบ3กับ4อ่ะอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเขียนกำกวมแล้วก็เป็นจุดผิดที่อนุโลมได้ซะมากกว่าประมาณนั้นต้องพูดว่าอนุโลมได้แต่ถ้าเรียนแบบลึกๆหรือว่าโตไปอ่ะอนุโลมไม่ได้นะอนุโลมไม่ได้เพราะว่าถือว่ามันต้องละเอียดอ่อนกับคำพูดจริงๆว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เพิ่มปริมาณ y มันไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นนะ93ทำไงเพราะอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก็ต้องตีความเขาบอกปฏิกิริยาที่ให้มาเนี่ยมีของแข็งเจอกับสารละลายแล้วได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นก๊าซแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดูดความร้อนแล้วเขาถามว่าอัตราเร็วปฏิกิริยาเนี้ยจะขึ้นกับอะไรแล้วก็ให้ช้อย1 2 3 4มา1เนี่ยบอกถ้าเพิ่มอุณหภูมิพลังงานจลก็จะเพิ่มขึ้นไง2เนี่ยบอกเติมตัวเร่งเพราะจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์มากขึ้นทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วซึ่งผิดข้อ2เนี่ยผิดแน่นอน3บอกเพิ่มอุณหภูมิทำให้พื้นที่ผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นซึ่งถ้าสมมติคือข้อนี้มันถูกเพราะมันมี x ที่เป็นของแข็งอยู่เนอะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาอื่นที่เป็นของเหลวเจอของเหลวเนี่ยมันก็จะไม่ได้นั่นเองแต่ถึงเราจะให้3เนี่ยถูกแต่3มันก็ยังไม่ถูกเท่าช้อย1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตอบ3เนาะส่วน4เนี่ยบอกบด S ให้ละเอียดเป็นผงแล้วก็เพิ่มปริมาณ Y คือ X ละเอียดเป็นผงเนี่ยอัตราเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มพื้นที่ผิวเนาะถูกปะแต่เพิ่มปริมาณ Y พี่ไม่เคยพูดว่าถ้าเพิ่มปริมาณ Y เนี่ยมันจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเพราะว่ามันเขาเหมือนถ้าเราเขียนในรูปเงี้ยเหมือนเราต้องแอสซูมว่า y อ่ะมันท่วม x อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่ท่วมอ่ะโอเคเพิ่มปริมาณมันจะเพิ่มอัตราจริงแต่ว่าเหมือน
แต่ก็มันไม่ใช่เสมอไปไงมันเหมือนไม่ใช่เคสที่มันเสมอไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นจะต้องให้มันผิดนั่นเองแต่ว่าสำหรับน้องคนที่ตอบไปอ่ะพี่ก็ยังถืออนุโลมได้เพราะว่าจริงๆมันก็ยังถือว่าถูกอ่ะมันก็ยังเพิ่มอ่ะถูกปะเออมันก็เพิ่มอ่ะถึงเราคือเพราะว่าพอเขาเขียนคำว่าและเนอะเขาไม่ได้ว่าเขียนคำว่าหรือถ้าหรือเนี่ยทั้งคู่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่อันนี้เขาเขียนว่าและเหมือนเขาทำทั้งคู่ไงมันก็เลยเออจะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีประโยคหน้าที่มันถูกต้องอยู่แล้วอืมเพราะว่าถ้าบท x เล็กลงหรือเป็นผงเนี่ยยังไงอัตราก็เกิดเร็วขึ้นเนอะแต่ข้อนี้ก็ให้เหมือนเออ4อ่ะก็ถือว่าถูกอยู่สำหรับข้อนี้แต่ก็สำหรับพี่อ่ะก็อย่างที่บอกไปมันถูกไม่เท่าข้อ1เพราะมันมีปัญหาเรื่องคำว่าเพิ่มปริมาณ y ตรงที่พี่พูดไปเนอะสรุปถ้าเป็นของพี่อ่ะพี่จะเฉลย93 1เนอะแต่นะเฉลยบอกเฉลย4แต่จริงๆเขาบอก1ถูกด้วยแหละแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไปนะ1ถูกที่สุดข้อนี้พี่จะถือว่าจะเฉลยข้อเดียวว่าให้เป็น1ถ้าอยู่ในห้องสอบพี่จะตอบ1นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้เนาะครับผมแต่ข้อนี้ไม่ดีนะกากบาทหน้าหัวข้อไปอย่างที่พี่พูดไปข้อนี้ไม่ดีข้อนี้ไม่ดีแล้วก็โจทย์ซ้ำแนวและน้องไม่ต้องสนใจข้อนี้มากได้กากบาททิ้งได้ครับสรุปนะครับข้อ93ก็จะเป็นตอบ1เป็นคำตอบนั่นเองก็คือเพิ่มอุณหภูมิเพราะจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานจนสูงมีมากขึ้นนั่นเองครับผมเป็นคำตอบของข้อ93ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ